กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะจากคุณผู้ชมที่ตั้งใจนะว่าอยากจะไปร่วมกันกับการบริจาคเลือดครั้งนี้นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่วันอังคารที่24มีนาคมนะตอนนี้ก็ยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะคราวนี้เราจะไปบริจาคเลือดกันที่สภากาชาดไทยนะรวมไปถึงทุกท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสตรวจสอบดวงชะตาแบบสดๆนะคะกับอาจารย์พรพจน์ด้วยครับก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะตอนนี้ใครที่อยากที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันน้องๆทีมงานรับโทรศัพท์อยู่ด้านนอกเลยนะคะมาต่อในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบคุณเกียรติศักดิ์นะคะ1ธันวาคม2542เวลาเกิด 5:34 นาทีนะคะพุธกลางคืนถามเรื่องของการเรียนการเสี่ยงโชคและความรัก 5:34 ตอนนี้ย่าง16นะครับเกณฑ์ในแง่ของการศึกษาปีนี้ถ้ามีความตั้งอกตั้งใจก็ถือว่าดีนะครับนะ2ปีเลยทั้งย่าง16 17ฟังอย่างนี้แล้วอย่าประมาทนะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคเอาแต่พองามนะก็และช่องทางในการเล่นก็ควรที่จะเป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ช่วงนี้ในเรื่องของการเงินระวังนะไม่ค่อยจะดีแล้วก็ให้ระวังการทะเลาะวิวาทคนไม่หวังดีศัตรูพวกนี้ปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับหาโอกาสนะของคุณเนี่ยไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้ย่าง16ความรัก16 17อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะเกณฑ์ดวงเนี้ยเขาบอกว่าแต่งช้าแล้วยิ่งดี SMS ต่อมาค่ะคุณนพพรนะคะทะเบียนรถ1514ค่ะ15กำลังพระจันทร์นะเสริมสร้างความมีเสน่ห์ด้วยนะครับเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุน14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำครับเบอร์โทรศัพท์88กับ99ให้ใช้99เป็นหลักนะเพราะว่าเป็นสุประเคราะห์แล้วก็เป็นเลขมงคลด้วยนะครับเลขบ้านทับ4ค่ะเชี่ยวชาญทางโลกพุทธดี SMS ต่อมาค่ะคุณกันพรพัฒน์นะคะถามเรื่องการเรียน8ธันวาคม2539เวลาเกิดบ่าย 2:12 นาทีวันอาทิตย์ตอนนี้น้องย่าง19ไม่รู้ยังทันหรือเปล่านะแต่ก็จะบอกแนะนำแล้วกันนะครับลองพิจารณาดูพุธในดวงสวยมากๆเลยฮะพวกการตลาดการขายนะถ้ารัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายนะภาษาก็ดีนะครับพวกศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์นิเทศวารสารรวมถึงในเรื่องของบัญชีอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะดูคุณดวงตาค่ะเกิดวันที่11กันยายน2525เวลาเกิด 8:00 นวันเสาร์นะการเงินแล้วก็เรื่องของหนี้สินปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง33เป็นห่วงจริงๆก็คือในช่วงย่าง34นะครับนะ33 34เนี่ยเลยกันยานี้ไปตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสจะเหนื่อยขึ้นอีกฉะนั้น1ลดค่าใช้จ่ายฮะ2อย่าพยายามสร้างภาระหนี้เพิ่มนะผ่านพ้นย่าง34เข้าย่าง35ไปแล้วค่อยว่ากันจ้ะทะเบียนรถ152ค่ะเป็นคู่ธาตุดินแล้วก็มีความทะเยอทะยานของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้ถวายในเรื่องของแสงสว่างนะครับก็อาจจะเป็นพวกเทียนหลอดไฟก็ได้ครับ3473อีกคันนึง34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแต่คู่หลังเนี่ยทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุคู่แตกหักนะครับอันนี้ใช้ต้องอ่านน้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหยุง10ตุลาคม2502 7:00 นวันเสาร์คุณเปรมยุภานะถามเรื่องของสุขภาพการเงินแล้วก็วิธีทำให้ชีวิตดีขึ้นบูชาอะไรตรงกับวันเสาร์นะครับปีนี้คงจะเตือนเป็นห่วงในเรื่องของภาระหน้าที่แล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องคืองานกับเงินจะติดขัดมีปัญหาเยอะนะครับช่วงนี้นะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสให้ความช่วยเหลือให้ทานช่วยเหลือสัตว์เนี่ยจะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาและของคุณเนี่ยคงเคยได้ยินคำว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกใช่ไหมครับตามหลักมหาทักษะในเรื่องของพระเคราะห์หรือเทวดาที่เข้ารักษาอายุของคนแต่ละคนในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยดีพระสุขเข้าเสวยและมีพระเสาซึ่งเป็นคู่ศัตรูในเข้าแทรกจังหวะเวลาแบบนี้ชีวิตมันจะขัดแล้วก็มีปัญหานะครับ
อย่างน้อยจนถึงวันที่30กันยายนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและควรที่จะไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชาจะห้อยคอก็ได้นะครับที่วัดนาคปลกภาษีเจริญหรือว่าวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วและทุกวันอย่าลืมบริกรรมคาถาบูชาพระเสาให้ไปเช่าพระสุขขออภัยนะพระสุขก็คือพระปางรำพึงนะครับมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานถ้าเป็นองค์พระบูชานะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระสุขทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิชการนะคะเกิดวันที่13พฤศจิกายน2503ค่ะเวลาเกิด6โมงเย็นวันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็ถามสุขภาพด้วยตอนนี้ย่าง55นะเดี๋ยวลองดูชื่อก่อนนะครับสะกดนิชการนอนเนนสระอิชอช้างการก็นอนหนูต่อเต่ากรันอันนี้ไปเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับถึงจะถูกต้องในแง่ของหลักทักษะแต่ว่าใจร้อนนะจะทำให้ใจร้อนแล้วก็ให้ระวังความพลิกผันอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนแล้วเป็นแบบถ้าใช้อยู่แล้วเป็นแบบนั้นก็ควรจะปรับแก้ใช้วรรคเดิมนำนั่นแหละเพียงแต่หาชื่อใหม่นะครับในแง่ของสุขภาพก็เน้นพวกกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นหลักถ้าดูจากชื่อส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจันเสียจันหมายถึงอะไรทางเดินอาหารไซส์ต่อมน้ำเหลืองเบาหวานลิสิดวงทวารนะครับและของคุณเนี่ยช่องท้องระบบภายในก็สำคัญนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณแสงอรุณ17มิถุนายน2516เวลาเกิดนะคะ6โมงตรงวันอาทิตย์จะขายบ้านได้เมื่อไหร่จะซื้อก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะครับ42ย่าง43ย่าง43มีโอกาสนะครับย่าง43มีโอกาสนะในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินนะฮะแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของราคาเนี่ยสุดท้ายแล้วการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวคุณนะก็ขนขวายประชาสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของราคาลองดูฮะว่าเราจะพอจะปรับหรือยืดหยุ่นได้มากแค่ไหนครับนะโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงอนาคตด้วยค่ะถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นนะครับดวงนี้ถามว่าอนาคตเป็นอย่างไรจะเด่นในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพคือรอฟ้ารอฝนคงไม่ได้แต่ดวงคุณเนี่ยถ้าตั้งใจขนขวายในเรื่องของงานคุณมักจะมีโชคลาภในเรื่องของงานถึงจะมีการสะดุดติดขัดบ้างในแต่ละช่วงเพราะมันไม่มีใครดีทุกปีคุณก็จะได้รับการหยิบยืมโอกาสหรือความช่วยเหลืออยู่เสมอฉะนั้นถ้าดวงไหนเกณฑ์งานดีนะตกถึงจะตกงานก็ไม่นานอะไรจะเป็นทํานองนั้นและมีศักยภาพในการหาเงินโดยภาพรวมผมก็ไม่ห่วงอยู่แล้วครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าวันมงคลตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ในช่วงกลางเดือนก็มีวันมงคลมาฝากกัน2วันคือวันจันทร์ที่16มีนาคมนี้นะครับเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคเป็นทั้งวันฟูแต่อัคนิโรธตกที่สตรีฉะนั้นก็ควรผู้ประกอบการมงคลขอให้หลีกเลี่ยงนะครับการข้องแวะกับอิสตรีก็สามารถดำเนินการได้เพราะว่าทางกัลยาโยคนั้นวันนี้ก็เป็นมงคลนะครับเพราะเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 นถึง 9:30 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่17เลยครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคฮะสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับถ้าจะเป็นการเจรจาทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเด่นเพราะว่าเลิกบนในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นภูมิปาโลเลิกแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะคุณผู้ชมก็เลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมรายการทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังนะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นั่นเองและอย่าลืมนะคะใครที่จะไปกิจกรรมของเรานะคะกับการบริจาคเลือดนะครั้งนี้ที่สภากาชาติไทยต้องบอกว่านะคะตอนนี้หลายท่านให้ความสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากจริงๆนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะคะ0851 29
3697นะกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่24มีนาคมรวมไปถึงทุกท่านที่ลงทะเบียนนะคะก็จะได้มีโอกาสตรวจดวงชะตาแบบสดๆกับอาจารย์พรพจน์ด้วยนะงานนี้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะแต่ว่าก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับทางทีมงานได้นอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปร่วมพิธีไหว้ครูร่วมกันสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะก็จะเกิดขึ้น2วันด้วยกันคือวันเสาร์ที่4เมษายนแล้วก็วันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะที่กัตนาบูวิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมงานนี้ไม่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะ1ปีมีครั้งหนึ่งนะคะในการที่เราจะแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์รวมไปถึงกราบไหว้นะคะบรมครูเสียงครูเทพทุกพระองค์แล้วก็นะคะจะได้มีการครอบเสียงบรมครูนะทั้งเสียงบรมครูพ่อแก่ปุรุษีและเสียงบรมครูพระพิรโดยอาจารย์ฐานเหล็กขจิตเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยแล้วต้องบอกว่าพิธีปีนี้เข้มขลังมากจริงๆนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลข0851293697และ0831997972นะใครที่มาตั้งแต่ปีแรกไม่ใช่ว่าทุกๆท่านจะทราบดีว่าทุกๆปีเนี่ยศิษย์มีครูทุกคนเรามากขึ้นทุกปีจริงๆนะก็มารวมตัวกันได้นะคะรวมไปถึงนะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากที่จะติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Miracle Channel เองก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะรวมไปถึงติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมวันนี้การไปรักคนมีเจ้าของก็เหมือนกันที่เราไปยืมรองเท้าคนอื่นมาใส่ต่อให้พอดีแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ